มันจะเกิดลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยสนุก Pocket Wi-Fi JK Global LAN Operation ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงขับเที่ยวเลี้ยวกินสนับสนุนโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com และรถเช่าเอริสค่ะวันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมที่เป็นคอเนื้อนะฮะหรือเรียกว่ามิดเลเวอร์มาแถวอารีนาเทนครับในซอยทองหล่อแล้วที่นี่ก็คือร้านเนื้อย่างยากินุกุทันค่ะบอกเลยฮะว่าที่นี่ผมมากินเองหลายรอบมากเลยนะครับเพราะว่าอะไร1ราคาก็เหมาะสมนะครับแล้วรสชาตินะบอกเลยครับบางทีนะย่างแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มมันหวานเรื่องของเรื่องครับเนื้อวากิวที่ถึงความอร่อยที่มีมาร์เบิลหรือลายเนื้อลายไขมันที่มันแตกอยู่ในเนื้อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมนูเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่ามันมีลายเส้นขาวๆนี่คือลายไขมันครับเดี๋ยวผมจะลองย่างให้คุณผู้ชมดูครับนะเราเล่นกันที่ตัวของแพงก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะเซตนี้เป็นเซตพิเศษเป็นเนื้อสลอยเลยนะครับหรือเนื้อที่เรียกว่าส่วนที่เป็นหนังเนื้อมัสซูสกะนั่นเองครับนะตัวนี้รอบๆนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรตัวประกอบวันนี้เราจะกินวากิวนะครับคนที่สนใจที่จะมาทานนะครับก็จะบอกว่าเนื้อวากิวเนี่ยจะทานได้แค่ไหนก็จริงๆแล้วเขาจะมีเมนูประเภทอลาคาร์ทนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกทานได้ส่วนเมนูอื่นๆที่เป็นอาหารทะเลแล้วเป็นเนื้อประเภทอื่นแล้วก็พวกไก่พวกหมูหอยแมงคู่นิวซีแลนด์เขาก็มีให้รับประทานเช่นกันพวกนี้ก็มีเมนูบุฟเฟ่ด้วยครับราคาไม่สูงผมเชื่อครับว่าด้วยคุณภาพของอาหารที่นำมาให้บริการที่นี่ครับกับราคาเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วยังอยู่ที่อารีนาเทนมีที่จอดรถสะดวกสบายด้วยคุณผู้ชมไม่ต้องไปไหนไกลครับอยู่ที่ทองหล่อแห่งนี้เองครับตอนนี้เนื้อฮะกำลังได้ที่ผมแนะนำครับว่าการย่างเนื้อแบบนี้ครับอย่าให้สุกมากสุกมากเนี่ยมันจะแข็งนะครับเอาแบบสุกปานกลางพอนะฮะประมาณเนี้ยมองเห็นไหมเป็นลายของไขมันใช่ไหมครับตรงนี้แหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เนื้อนั้นนิ่มนุ่มน่ารับประทานนะครับมั่นมือแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเคยทานมัชเมลโล่ไหมมันนิ่มๆใช่ไหมอันนี้แหละเหมือนกันเลยผมรู้ว่าผมกินมัชเมลโล่นะมันนิ่มแล้วตัวมันมันหวานน่ะแล้วก็น้ำซอสน้ำจิ้มของเขาครับที่นี่บอกเลยครับสูตรพิเศษรสชาติไม่เหมือนที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูครับว่าน้องมิมกินแล้วรู้สึกยังไงบ้างปกติน้องมิมเนี่ยไม่ทานเนื้อนะแต่มาถึงที่นี่แล้วฮะเจอเนื้อดีเนี่ยไม่ทานไม่ได้ต้องลองจงพูดมาแบบไม่ได้เชียร์ไม่ร้านนี้ไม่ได้จ้างผมมาถ่ายนะบอกไว้ก่อนนี่เรามาแบบด้วยใจเพราะว่าเรามากินกันเองแล้วรู้สึกว่ามันดีจากใจคืออร่อยค่ะอร่อยจริงๆหวานไหมหวานมากค่ะมันเหมือนเนื้อหมูเลยไม่มีกลิ่นของเนื้อเลยค่ะพูดได้ว่าไม่เหมือนเนื้อเลยไม่มีกลิ่นสาบเนื้อที่ไม่กินเนื้อเพราะว่าเนื้อมันสาบใช่ไหมมันสาบค่ะนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับไม่กินเนื้อเพราะว่ามันมีกลิ่นใช่นะครับถ้าเป็นเนื้อประเภทนี้ฮะเนื้อมัสเซอร์สกัดนะครับลองก็อร่อยหอมไม่มีกลิ่นแล้วเนื้อมันจะหวานฉ่ำโดยที่บอกว่าคุณไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยฮะผู้ชมฮะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อครับที่นี่ครับร้านยากินุกุทันนะครับก็มีเมนูอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นกุ้งนะแล้วก็มีปลาแซลมอนและมีผักสดนะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกรับประทานตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่ชอบเลยครับบางทีมากับเพื่อนไงมาเพื่อนทานเนื้อเราไม่ทานเนื้อก็ถ้าไม่คิดมากหรือว่าไม่ต้องแยกเตาก็สามารถใช้เตาร่วมได้โดยเฉพาะก็มีเมนูให้เลือกหลายๆอย่างนะครับบอกเลยครับมาที่นี่คุ้มแน่นอนครับก็ร้านยากินิกุทันนะอยู่ที่อารีนาเทนซอยทองหล่อนี่เองครับมาไม่ยากครับตอนที่เข้ามาใช่ไหมเราจะเจอป้อมรถอะที่ให้บัตรจอดรถมองเลยมาทาง2นาฬิกาจะเห็นร้านตั้งอยู่ติดตรงป้อมนั้นเลยครับหาง่ายมากแล้วก็บอกเลยครับว่าร้านเนี่ยเปิดมานานแล้วครับแล้วก็ไม่ได้มีสาขาเดียวมีทั้ง3สาขาเลยครับ
สาขาแรกก็อยู่ที่นี่เลยนะครับที่อารีนาเทนซอยทองหล่อนะครับสาขาที่2ก็อยู่ที่ปาร์คเลนครับส่วนสาขาที่3ครับก็อยู่ที่นิโฮมาจินะครับตรงนั้นก็อยู่ตรงเคเวลเลจนั่นเองครับก็ใครสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เชิญที่นั่นเลยครับดังนั้นอย่าเราสองคนต้องขอตัวทานก่อนนะครับยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมมาแล้วก็จะต้องมาทานให้ครบทุกเมนูครับมีทั้งอาราคาร์ทมีทั้งบุฟเฟ่ฮะใครจะกินบุฟเฟ่ผสมอาราคาร์ทก็ได้ครับจะได้แบบดีไซน์ให้เหมาะกับตังในกระเป๋าดีกว่าเรื่องนี้สำคัญครับแต่ผมบอกเลยครับว่าถ้ามาร้านนี้ครับยังไงก็คุ้มแน่นอนเลยครับรับรองถ้ามากินครั้งเดียวจะต้องมาครั้งที่สองแน่นอนจริงไหมจริงค่ะงั้นวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอตัวทานนะครับกลับมาสู่โอซาก้าอีกครั้งครับเรายังคงเที่ยวเพลินกันด้วยตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งไกด์1วันครับวันนี้เรามีวันฟรีเดย์1วันแน่นอนฮะเราจะเที่ยวกันที่นี่ด้วยตัวเองเอาล่ะครับโอซาก้าเที่ยวง่ายมากๆหายห่วงเลยนะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อย่างที่กรุงเทพครับร้านนี้บอกเลยครับว่าต้องไปลองทานอร่อยแน่นอนครับแล้วก็ที่นี่ครับเป็นย่านซินไชบาชิเหมือนกันครับมีเนื้อย่างดีๆมากมายอยู่ที่โอซาก้าแห่งนี้ฮะบอกเลยครับว่าทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะต้องแวะมาช้อปปิ้งมาซื้อขนมมาของทานนะครับที่นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวพาไปเดินทางไปเที่ยวต่อครับว่าการเดินทางด้วยการบริการสาธารณะของญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่เขาเป็นยังไงจะพาไปดูไฮไลท์ครับว่าจุดที่ผมจะพาไปชมเมืองโอซาก้าแห่งนี้ครับอยู่ที่ไหนและสวยยังไงตามมานะครับ